โอเคเรามาต่อนะนี่คือคลิปต่อจากคลิปเมื่อกี้คือคลิปที่เมทเสร็จแล้วเราทำคลิปก็คือเราจะมาต่อกันที่แล้วก็คือไปจากนั้นเราคือกดไปที่แอปพลิเคชันเห็นไหมบนมุมซ้ายไปที่แคสพอมาที่แคสเสร็จปุ๊บมันใช้กำหนด gravity เลยเราก็ต้องดูก่อนในอันเนี้ยผมมีกำหนดแบบ low pressure die casting ซึ่ง low pressure die casting มันคืออะไรก็มันคือเป็นการดันน้ำโลหะค่อยๆดันนะในใช้โดยใช้ pressure ต่ำนะครับมันจะใช้กับชิ้นงานที่มีความหนาอย่างเช่นล้อและชิ้นงานอันไหนเรียกบางอ่ะพี่ผมก็ตอบได้ว่าโอเคชิ้นงานอะไรบางก็คือพวกเคสโทรศัพท์นะที่มันใช้เหล็กของไอโฟนพวกเนี้ยมันจะใช้เป็นโลหะพวกนั้นใช้เป็นบางก็ใช้คือใช้ high pressure โอเคเอาเป็นว่ายังไม่ลงลึกมากเดี๋ยวจะลงลึกในคลิปถัดไปต่อมาเราต้องเลือกแกนให้ถูกก่อน low pressure มันจะไหล gravity จะไหลสวนทางน้ำก็แสดงว่าพี่จะให้เข้าที่ตรงนี้ gravity ต้องไหลลงก็คือพี่จะให้เข้าน้ำหลักเข้าตรงกลางเนาะเข้าตรงกลางของล้อของทับของล้อเนาะพี่ต้องให้ gravity ไหลลงเนาะแล้วกด apply เนาะเนี่ย gravity มันจะไหลขึ้นจากด้านใต้ขึ้นด้านบนเอ้ยน้ำจะไหลจากด้านใต้ขึ้นด้านบน gravity จะสวนทางน้ำโอเคอันนี้คือเป็นขั้นตอนที่หนึ่งแล้วเราจะเซต data ง่ายๆนะเราจะไปกำหนด cast ก่อนแล้วกดที่ data check data check เนี่ยมันจะขึ้นมาให้เราหมดเลยว่าโอเคเรายังเหลืออะไรเนาะซึ่งตอนนี้เราเพิ่งกำหนดไปแค่ gravity เองแน่นอนล่ะว่ามันไม่ได้ก็คือเห็นไหมอันนี้ก็ขึ้นมาเลย volume type inner set เนี่ย material นี่เห็นไหมยังทุกอย่างยังไม่ได้กำหนดเลยก็แสดงว่ายังเหลือหลายๆอย่างเลยเนาะจากนั้นเราก็ทำยังไงกด close ไปเอาไปที่ volume เนาะเห็นไหมตอนนี้เรามีอยู่อันเดียวเพราะเรามี material เดียวถูกไหมแล้วก็กำหนดแบบนี้กำหนดเข้ามาเราก็คือไอชื่อของเรานะไทป์เราจะเป็นอะไรที่ขวาเนาะสมมติถ้าเรามีโมลมาด้วยเราต้องกำหนดหลายตัวแต่ว่าอันนี้ที่กำหนดแค่ล้ออันเดียวเนาะก็กำหนดเป็นอะลอยอันเดียวแมทเทอเรียลอลูมิเนียมของพี่อยากได้อันเนี้ยก็คือกดกำหนดไปเนาะเนี่ยขึ้นมาแล้วฟิล 0% เพราะเราอันนี้เรามันเป็นชิ้นงานที่เราต้องการหล่อนะแต่ถ้าเป็นโมลตรงนี้จะเป็นร้อยนะครับส่วน initial temp อันนี้คือเป็นความรู้นะว่าเราต้องรู้ว่าอลูมิเนียมมีจุดหล่อเหลวเท่าไหร่พี่รู้ว่าอยู่ที่ประมาณ600กว่าพี่กำหนดไป700ของขำกด apply ปึ๊บมันจะคำนวณให้อยู่ที่ว่าเนี่ยชิ้นงานเรามีอยู่ที่ประมาณ13กิโลแล้วกดปิดเนาะโอเคต่อมาแล้วก็สมมติเราอยากรู้ว่าเรากำหนดอะไรไปแล้วบ้างเนาะเราก็กำหนดไปที่ cast เหมือนเดิมกดแล้วก็เช็คตอนนี้เราเหลือ velocity and pressure in that condition เนาะแสดงว่าอันนี้กำหนดยังไงล่ะนี่มาที่ process condition เนาะแน่นอนว่าที่ผิวอ่ะมันมี heat transfer อยู่แล้วเราก็กำหนดไปที่ heat exchange เพราะว่าชิ้นนี้มันต้อง transfer ออกเนาะnew กด new ที่ขวากด new โอเคจากนั้นเราเห็นมา heat ใช่ไหม entity เราก็ไปเลือกว่าเราจะกำหนดส่วนไหนเนาะซึ่งอันเนี้ยมันกำหนดเป็นนี้ได้มันจะเป็น list มาให้ว่าเราเนี่ยเนี่ยไปกำหนดที่ผิวทั้งหมดเนาะเพราะกำหนดมี heat exchanger เท่าไหร่เราก็กดโอเคแต่จริงๆแล้วมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันที่สองซึ่งเราสามารถกำหนดจุดเองได้เลยว่าเราจะเอาตรงไหนเป็น heat transfer แต่ที่ก็คือทั้งรูปเท่ากันอันนี้กำหนดแบบง่ายๆก็อ้าวไม่ขึ้นให้กูโอเคกดใหม่นะเพราะเมื่อกี้กดอันนั้นไม่หายเนาะขึ้นอย่างอ๋อต้องกด enter ก่อนนะปึ๊บนี่ขึ้นมาใช่ไหมจากนั้นกำหนด boundary เนาะ boundary เราก็ถ้าของใครกดคลิกขวาไม่ขึ้นตรงนี้นะให้เปลี่ยนตรงนี้เป็น public ก่อนซึ่งตรงนี้เป็น public แล้วมันจะกดขึ้นให้ตรงนี้นี่ก็กำหนดเป็นสัก30เนาะ temperature 25เนาะตรงนี้นะโอเค
ำหนดไปก่อนนะจริงแล้วแต่ว่าเวลาเรากำหนดคือจะต้องให้มันพอดีเทียบเราเหมือนกับการลองลองจริงๆนะไม่ใช่กำหนดโมทัวแต่ที่นี้กำหนดเพื่อให้ใช้ฟังก์ชันเป็นเฉยๆให้ทุกคนได้ที่คนที่อยู่พิมพ์นี้ใช้ฟังก์ชันเป็นนะต่อมากด apply เสร็จมากดปิดเรามี extension แล้วเราต้องมี inlet นะ inlet เข้ามาที่ fluid flow นะ inlet ตรงนี้หรือใครจะกำหนดเป็น velocity เข้าก็ได้นะเป็น pressure เข้าก็ได้เอาเป็น wall ก็ได้นี่เอา inlet ก่อนที่ขวากดนิ้วเนาะ inlet มาแล้ว inlet ก็เหมือนเดิมเราโหลด entity ก็คือจุดไหนที่เราจะต้องนั่นเนาะตอนนี้พี่มีปัญหาก็คือตอนนี้พี่หมุนไม่ได้ใช่ไหมพี่ก็ไปกำหนดตรงนี้เพื่อเราดูหมุนรูปรอบๆเนาะพี่ต้องสุ่มแป๊บนึงนะจะได้เห็นรูเข้ามาแล้วถูกไหมพี่ต้องการเข้ารูตรงนี้พี่หลงไงโอเคพี่ต้องใช้ฟังก์ชันดินสอถูกไหมแล้วก็ใช้ฟังก์ชันเซอร์เคิลก็ได้เนาะแต่ว่าพี่จะใช้เป็นฟังก์ชันเซอร์เฟซเพราะว่าพี่กดตึ๊ดไม่ได้เนาะได้ปะไม่ได้หรอเซอร์เคิลก็ได้ใช้ฟังก์ชันเซอร์เคิลนี้ก็ได้แล้วก็กำหนดนี้แล้วก็เรเดียสก็คือตามอันนั้นของเราที่ต้องกดให้ตรงก่อนนะแล้วกด apply ปึ๊บ close เนาะ inlet อ่ะเราจะให้เป็น1กิโลกรัมเปอร์เซกเนาะแต่ว่าสมมุติว่าอ่ะสอนถ้าใครอยากใช้ user เหมือนว่ากำหนดเองแล้วต้องกด user เนาะเรากำหนดบวกหรือเปล่าขึ้นมาแล้ว mass flow rate เท่าไหร่ mass flow rate เรากำหนดไว้ที่ 1.2 แล้วกันเมื่อกี้มัน1ใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็น700เท่ากันอันนี้คือนั่นนะแต่ว่าถ้าใครกำหนดเป็นกราฟเป็น time ก็กดตรงนี้ได้นะแต่ว่าพี่แค่นี้แหละเซตไปเลยโอเคกดเซตไปลอง closeมันจะแจ้งเตือนว่าให้ใช้คอนดิชันนี้เลยไหมแล้วก็กด yes เมื่อคอนดิชันนี้กด apply ต่อมากำหนด wall ว่าคราวนี้งานช้างแล้วเพราะว่าเรากำหนดได้ทุกตรงยกเว้นตรงที่มันอินเลทใช่ไหมเราทำยังไงเราต้องกำหนดวอลใหม่นะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือวิธีนะนี่คือวิธีง่ายๆนะเรากดวอลไปหมดเลยโอเคปึ๊บ apply ปึ๊บอ๋อไม่ได้ต้องกด enter ก่อนนะเห็นไหมมันจะแจ้งเตือนว่าเราจะ cancel ไหมเนี่ย select the region node define in inlet ใช่ไหม process relation modify inlet yes คือ modify inlet okay no cancel process relation yes คือเรา modify ไปก่อนเนาะแล้วก็ apply ไปซึ่งตอนเนี้ยบอกให้ก็คือ wall มันจะเป็น wall ทั้งหมดเนาะ wall ทั้งหมดของอันนี้เลยซึ่งเราจะแก้ยังไงเราต้องไปแก้ที่ inlet ใหม่inlet เราไม่มี entity แล้วถูกไหมเรามาต้องมาสร้างกันใหม่ก็คือกด user inlet นั่นแหละกด ok enter ปึ้งนี่แล้วพอมันมาให้อันนี้เราปึ๊บเรากด yes อีกทีเพื่อ cancel ตัวนั้นเพื่อ cancel ของ wall ที่เอาตรงนี้เป็น inlet แล้วกด apply โอเคแต่นี้เรามาดู database เอ้ยไม่ใช่ดู data check นะครับนี่มาดู data check
เราจะเห็นว่า data check เนี่ยมันเหลือแค่ cat met association is broken ซึ่งไม่เป็นไรไอ้ตัวนี้คือเราสามารถรับทิ้งได้แล้วกด close โอเคจากนั้นเราเสร็จแล้วเรามา cast กันก็คือ casting start simulation นะซึ่งตรงนี้เราจะใช้จำนวนกี่คอก็ได้เนาะตรงนี้เราใช้ที่ใช้4เลยแล้วก็กด run โอเคขึ้นหน้านี้มาไม่เป็นไรทิ้งไว้เราห้ามปิดหน้าสีดำนะครับกด monitor นะเพื่อให้ดูเปอร์เซ็นต์ fill สมมติว่าเนี่ยเปอร์เซ็นต์ filling ถูกไหมเปอร์เซ็นต์ filling แสดงว่าอะไรมันเพิ่ม filling มาได้แล้วสมมติถ้าเปอร์เซ็นต์ filling 0หรือว่าอะไรที่มันผิดปกติเนี่ยกลายเป็นว่าเราสามารถเราแล้วก็อาจจะกำหนด process condition ผิดเนาะโอเคคือโปรแกรมโปรแคสต์เนี่ยครับมันเป็นโปรแกรมที่โคตรเจ๋งนะมันจะเราสามารถดูผลได้เรียลไทม์นะครับกดไปที่ viewer ก่อนอันนี้คือสอนข้ามไปนิดนึงแต่ดูผลหลักๆเราจะยังไม่สอนนะเห็นไหมว่าน้ำมันมาแล้วเรากดอัปเดตเนี่ยปุ๊บแล้วเรากดดูรันดูนี่น้ำมันมาแล้วนี่เราจบวันนี้แค่นี้นะคลิปนี้จบวันนี้แค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนเรื่อง viewer คลิปนี้มาจบวันนี้แค่นี้โอเคครับอันนี้คือสามารถดูผลได้เลยแสดงว่าถ้ามันไหลเข้ามาอย่างนี้แสดงว่าผลเราโอเคน่าจะถูกแต่ก็อาจจะผิดก็ได้นะโอเคคลิปนี้จบไปแค่นี้แล้วไม่ต่อแล้วยืดเยื้อก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับจะมีความรู้มาฝากเรื่อยอยู่เรื่อยๆนะครับก็เป็นความรู้วิทยาศาสตร์ความรู้วิศวกรรมศาสตร์การใช้โปรแกรมต่างๆนะครับก็ขอให้ฝากติดตามชมผลงานผมด้วยนะครับก็จะมาทำให้เพื่อนๆดูเป็นระยะนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Con mi nana.